was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. มานะครับเรื่องแปลงใหญ่จะมาอบรมให้ความรู้นะครับไม่เชิงอบรมหรอกจะมาช่วยกันวางแผนวางแผนการผลิตวิเคราะห์แข่งจุดอ่อนของกลุ่มของเราเนาะว่าเราเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่นะครับทางหน่วยงานทางเกษตรจะมีการลงมาสนับสนุนเวลา3ปีนะครับปีนี้เป็นปีที่2แล้วมาอบรมให้ความรู้แล้วก็หลังจากอบรมให้ความรู้แล้วก็จะเป็นการสนับสนุนปัจจัยนะครับปัจจัยของปีนี้น่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับประมาณ 35,000 หรือ 40,000 นี่แหละไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปมาทางผมก็ไปคิดกันอีกทีว่าอยากได้อะไรนะก็ทำไงดีเริ่มเลยแล้วกันเนาะก็วันนี้เดี๋ยวเอกสารที่ท่านได้รับไปเปิดดูด้วยกันไปเลยก็ได้ครับไอ้เล่มสีเหลืองเนี่ยครับแม่งล็อกกันหน่อยจะได้คุยกันได้เขียนไปด้วยจะได้เห็นครับต่อเดือนไงต่อทั้งแปลงไม่คนหนึ่งต่อคนไงต่อคนต่อคนต่อหนึ่งคนประมาณไร่หนึ่งประมาณไร่หนึ่งประมาณไร่เดียวประมาณไร่หนึ่งได้30 คนมีดอกมะลิครับมีดอกมะลิเติมขึ้นมาใบเตยใบเตยมีอะไรครับกุหลาบมอนนวอนปลูกกุหลาบมอนเยอะไหมกุหลาบมอน10ต้นมีกุหลาบมอนด้วยแต่ละต้นจะเยอะอยู่นะนวอนมันได้ผลนวอนหนึ่งมันขึ้นดีกว่าถ้าปลูกไปง่ายกว่าดาวเรืองไหมดาวเรืองจะได้สูงจะได้แดงออกมาออกมีน้ำออกมาเวลาทำมีดูแลดีอ่ะคัตเตอร์ใช้ได้คัตเตอร์กับใช้ของใช้เลยคัตเตอร์
ก็เป็นพวกผักเต็มครัวที่บ้านไม้ประดับเนาะตลาดของเราตอนนี้ส่งขายที่ไหนบ้างส่งขายต้องเจ้าหน้าที่ธนาคารตลาดตลาดตลาดส่งขายตอนนี้ก็จะเป็นแม่ค้าคนกลางก็อาจจะมีพวกตามงานต่างๆที่เขามาสั่งเป็นออเดอร์เป็นครั้งคราวงานมงคลงานอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยเตียงที่แล้วตอนนี้จำได้ไหมว่าจอดสายยืนอยู่ไหนยากขายปีที่แล้วน้าคอยจำบ้านปีที่แล้วน้าไม่ได้จัดการเขาเพิ่งมาจัดการปีนี้เพิ่งลงรายละเอียดปีนี้ตั้งแต่ปีใหม่เพราะว่าช่วงนั้นมันไม่ได้ลงรายละเอียดตั้งแต่ปีใหม่เพิ่งลงรายละเอียดแต่ว่าตั้งแต่ปีใหม่จะมีตัวเรื่องที่โควิดอะไรที่มีกิจการเพิ่งเริ่มตั้งแต่ปีนี้เนาะค่ะก็แค่แต่แล้วตกเดือนที่แล้ว30,000 กว่าเดือนที่มันก็ดูถ่ายเรื่องงานไอ้ตอนช่วงโควิดครับก็เลยหยุดการหยุดแล้วเพิ่งมาเริ่มกันมาเริ่มจริงๆก็ปีใหม่นี่แหละหลังเสร็จค่ายค่ะเริ่มปลูกใหม่รอบนึงเฉลี่ยแล้วก็เดือนละประมาณ30,000 กว่าเดือนเขาลงแค่4,000 ต้นได้ที่20,000เต็มตัวนั่งสิทธิ์แล้วมันได้4,000 ต้นอ่ะได้เงินมาประมาณ30,000ค่ะก็คิดประมาณ4,000เดือนเลยตกถ้าไม่หักค่ารถค่าราก็ได้5,000ตอนนี้ของกลุ่มมีเงินทุนอยู่เท่าไหร่ได้ยินเงินทุนของกูเลย3,000 กว่าบาทเพราะว่าค่ารถค่าอะไรค่าใช้จ่ายเยอะกว่ารายรับมันช่วงที่ผมบอกเพราะว่าก็เลยต้องเอาเงินที่สต็อกไว้น่ะเอาไปจ่ายค่ารถค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างจ่ายก็มีน้ำมันคนขับค่ะก็ถ้าไปส่งใจก็กินบ้างอะไรบ้างคนขับแล้วก็ค่าอาหารก็จะเลี้ยงเขาเป็นมื้อเที่ยงเนาะมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นก็เอาจาก 10% อ่ะหักจาก 10% จ่ายครั้งละ3วันประมาณ3วันเลย3วันค่ะหักทุกครั้งที่มีการขายอันนี้เราจดมันเป็นรายละเอียดนะนี่จดดูค่ะใช่มั้ยว่าครับวันนี้จ่ายค่าอะไรไปบ้างวันนี้มีมีจดไปแล้วก็ช่วงส่งก็มีค่าใช้จ่ายก็จดไว้อยู่มีจดไว้แต่ถ้าไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้จดตรงที่ตรงพูดจริงเนาะไม่ได้ไปไหนก็ไม่รู้จะจดเต็มที่ก็ทำอยู่เหมือนกับยังเราลงสินค้าขายเนาะเหมือนประมาณว่าที่ทำตอนนี้เหมือนประมาณว่ามีลูกค้าแต่ใครมีลูกค้าอยู่เดิมแล้วก็มีเอามาฝากคนขายก็มีนี่ค่ะคนขายแล้วก็คือใครหาลูกค้าเหมือนช่วยกันทำตลาดด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มมาทำถูกไหมการทำกันมานานแล้วยังไงตอนนี้ถึงได้มาปลูกคือเริ่มต้นมีรายจากในหมู่บ้านเขาไปขายเสื้อไปแดงก็เริ่มต้นปลูกกับแกมามีคนในบ้านรับไปขายกันแล้วพอร่วมตลาดเราก็เดินหาตลาดเองส่งมาส่งที่นิคมอันนี้เฉพาะดาวเรืองไหมครับจ้าบริษัทคนบ้านโชคบ้านห้วยเสนงช่วยซื้อวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่รับซื้อเขารับซื้อไปร้อยมาลัยร้อยมาลัยขายตลาดตอนเช้า
บางที่ก็ขายบางที่ก็ได้นี่แหละข้อมูลเบื้องต้นเนาะประมาณนี้สมาชิก30รายปลูกก็ประมาณ1คนพอไร่นะดาวเรืองขายยังไม่รวมอย่างอันนี้ดาวเรืองเฉพาะดาวเรืองนะก็แดดเยอะเนี่ยก็น่าจะเกินได้ไหมเกินอยู่แล้วประมาณเกือบ3ได้ดอกบัวมีกี่เจ้าเดี๋ยวเจ้าเดียวเดียว2เจ้าแล้วปลูกผิดบัวจะปลูกผิดบัวขายจะไปเอาบัววัวที่เขาแต่ว่าเขาจะขายไปเอาบัวที่เขาไม่ใช้ไงไอ้บัวที่เขาใช้ไม่เอามาปลูกนั่นแหละบัวที่ไม่ใช้ได้ตามขายไม่บัวกินเม็ดเลยมาลีมาลีไทยกูมาลีบ้านตรงนี้ทางนี้2รายสี่เจ้ามีเจ้าหนึ่งเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงไม่ได้มาเจ้านั้นครับสี่คนกุหลาบมีคนกุหลาบมันจะมีราคาช่วงหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยราคาจะต่ำไปเตยไปเตยไปน้องแม่น้องเตยมีทุกบ้านคนละนิดละหน่อยไม่ใช่ค่ะไปเตยก็มีทุกบ้านมารวมกันไอ้ที่เรามารวมกันเฉพาะดาวเรืองใช่ไหมที่มาทุกอย่างทุกอย่างเลยใช่ไหมก็เขาไปส่งดาวเรืองอย่างเงี้ยเขาก็จะถามหาใบเตยถามหาดอกบัวถามหามะลิถามหาคัตเตอร์ถามหาไส้ทองก็คือถ้าใครมีก็คือมีแล้วก็เอาไปส่งทีเดียวพร้อมกันถ้าไม่มีก็ไม่ได้ส่งก็ส่งแค่ดาวเรืองแต่ว่าตอนนี้ก็คือตอนนี้น่ะเขาอยากได้ทุกอย่างที่จะไปที่ไหนแต่ว่าเฉพาะไส้ทองอ่ะพระหนึ่งเขาออเดอร์มานะแต่ไม่มีของส่งออเดอร์ละร้อยใช่ค่ะสร้อยทองอย่างเดียวนะคะตอนนี้โลละ8ก็ไม่มีปัญญาหาให้เขาได้ยังไม่มีในโลกนะกูหลับกูหลับมอนนี่คือไปบอกใครเขาก็บอกว่ามีไหมจะเอาเลยก็มอนถูกคนเดียวยังไม่พอใช้เลยปฏิทินนะแต่ละช่วงเดือนอันนี้เราก็ลองทำเองที่ว่าจะลองทำเองทำเองก็ลงลุ่มเลยกดยันให้แน่นๆแล้วก็ลงน้ำยังเพิ่งเดินลงนะไม่หลบดอกอยู่หรือว่าจะไปแอบตัดของหมอนทำนั่นแหละกันนะดังนั้นคนเข้าไปยังยากเพราะมันต้องเป็นเดือนจ้องลงน้ำเลยดินได้แต่ดินได้แต่ไม่ต้องดินเลยอ่ะแช่เต็มร้อยแล้วก็ลงเราเป็นประมาณคล้ายๆห้างบุ๊กเปิดจำกัดในบริษัทประมาณนี้ประมาณนั้นจริงๆจริงๆมันคือมันควรจะเป็นแบบนั้นแหละเนาะแต่เรานี่เรารวมในนักกลุ่มเนาะแปลงใหญ่นะครับก็การดำเนินการก็คล้ายๆกันนั่นแหละกับพวกรูปแบบบริษัทหรือห้างบุ๊กเปิดจำกัดเนาะเราก็มีแผนการตลาดไหมมีแผนการผลิตเรามีการวางแผนใช่ไหมครับต้องมีการวางแผนทีนี้เราต้องวิเคราะห์ตัวเราเองก่อนตัวของกลุ่มเราเองก่อนว่ามีศักยภาพเป็นยังไงเนาะเราต้องรู้เองว่าตัวเราเองจุดแข็งยังไงมีจุดอ่อนอะไรบ้างโอกาสในการพัฒนาแล้วอุปสรรคอะไรที่มาขัดขวางการพัฒนาเนาะเดี๋ยวอยากให้ทุกคนช่วยกันบอกนะเอาจุดแข็งก่อนแล้วกันจุดแข็งของกลุ่มเราหรือของตัวเราเองเนี่ยมีจุดแข็งอะไรบ้างในการทำไอ้ตัวไม้ดอกไม้ประดับของเรานี่เนี่ยเพียร์จุดเด่นๆของเราลองช่วยกันเสนอกันมามันหลวมเนาะมีอะไรบ้างที่เราคิดว่าเป็นจุดแข็งของเราที่เราได้เปรียบกว่าคนอื่นเขาคือกลุ่มให้ความร่วมมือแล้วก็มันเป็นแรงจูงใจที่ว่ามีกำลังใจในการที่ว่าเดินต่อได้แล้วก็คนที่พาทำเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความรู้ด้านนี้แล้วก็หาตลาดหาอะไรลูกค้าได้อะไรได้เงี้ยก็ชักจูงชาวบ้านคนนี้ให้มาร่วมมือทำกันนะนั่นแหละได้เปรียบก็มีการปลูกดาวเรืองต่อเนื่องให้ไม่ได้ต่อเนื่องต่อเนื่องใช่เพราะว่าเราต้องสับเปลี่ยนกันให้ได้อะ
ถ้าไม่ให้ทานอ่ะนี่เราจะได้กินเองติดเข้ามาได้ไม่มีอยู่นะจุดเดียวเขาหมดก็หมดเลยไงแต่เราก็ยังมีต่อเนื่องไปเรื่อยเนี่ยถ้าเราทำได้ตรงนี้มันโอเคแล้วเราก็รักษาลูกค้าไปด้วยเราไม่ขาดเองถ้าเราทำได้ตรงนี้ก็ไปตอนเช้าข้าเสร็จแล้วตัวดอกไม้เองนั่นแหละที่เป็นจุดแข็งอ่ะเพราะว่ามันไม่มีคนเอาเดี๋ยวว่าจุดแข็งแข็งมากอาจจะก่อนถ้ายังคิดไม่ได้เดี๋ยวจุดอ่อนจุดอ่อนก็ได้จุดอ่อนรอจุดอ่อนแล้วจุดแข็งที่บางครั้งอ่ะในกลุ่มอาจจะจุดบางอะไรบ้างนะคือใช่ทุนที่ว่าจะไปต่ออย่างเงี้ยเพราะว่ารอบเนี้ยจะไปเอาดาวเรืองบางทีก็การหมุนการอะไรเนี้ยที่จะไปเอามันก็แบบมันไม่พอแต่คนที่อยากปลูกคนนั้นอยากปลูกคนนี้อยากปลูกเนี้ยคือไม่พอเราซัพพอร์ตให้ไม่ได้แต่ทีนี้คือทุนตรงนี้แหละครับปัญหาใหญ่เลยคือจุดอ่อนตรงนี้คือปัญหาทุนที่ว่าจะกระจายเราไม่มีทุนใช่ไหมมีทุนเราจะเอาอยากทำอย่างนี้นี่เราไม่มีทุนซัพพอร์ตตรงนี้และระบบน้ำครับน้ำที่ที่สุดน้ำใช้ได้ครั้งเดียวปลูกได้ล็อตเดียวเนี่ยหมดจบมือแล้วก็มีสายอยู่ลูกเดียวปลูกได้ล็อตเดียวมาแรงไม่มีตอนนี้ครับจริงๆทุกคนอยากปลูกหลายรอบต่อปีปุ๋ยเคมีอะไรเงี้ยบางทีมันต้องใช้อ่ะบางทีว่าในบ้านเราไม่มีนี่ว่าต้องใช้ตังค์เงี้ยไปซื้อแล้วบางทีมันไม่มีตรงนั้นแล้วดอกจากที่ว่าดอกมันจะใหญ่ๆเงี้ยมันก็เป็นดอกมันประมาณนี้แล้วก็มันไม่เป็นที่ต้องการของตลาดประมาณนี้ทีนี้ก็ทางน้องเนี่ยเขาก็คิดค้นพวกไอ้ที่แบบเป็นไม่ได้ใช้ยาพวกขยะอะไรพวกนี้ใช้เป็นน้ำหมักน้ำอะไรเนี่ยน้ำหมักสมุนไพรประมาณนั้นครับไปรดไปอะไรพวกนี้มันก็ช่วยได้จ้ะก็ช่วยจะไปไหนเป็นแม่ตัวนี้อะไรนะมีการคิดความคิดนั่งงานไม่มีที่ใครอย่างนั้นมันเป็นชื่อความคิดเห็นของคนในครอบครัวยังไม่เห็นโอกาสไม่ยอมยังไม่คือประมาณแบบว่าทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมามันไม่มีรายได้อะไรขึ้นมาแล้วทำไปทำไมได้เสียเวลาไปทำไมอะไรประมาณนี้เหมือนพอน้ำพอปุ๋ยไม่พอมันก็ส่งผลให้ราคาดอกไม้ไม่ถูกราคาไม่ถูกค่าหวังว่าจะได้เงินที่มันได้เยอะกว่านั้นกลายเป็นว่ามันได้ไม่เยอะพอมันได้ไม่เยอะคนได้เข้าเพราะก็มองกันว่าดอกไม้ไม่ได้หรอกขอซื้อทีว่ามันโมเดลนะทำนี่อ่ะไม่ใช่แบบทำได้หรอกจำมันหวานตั้งเวลาเลยตั้งมือไงตั้งมือวันนี้กองหมอมีเครื่องเนาะใบแดงเลยใบแดงจ้อยเลยนะจ้อยเลยนะทำอะไรดูหน่อยว่าใบแดงโอเคใบแดงใช่ไหมล่ะใช่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 จะตัดไม่ว่าจะเป็นด้านอะไรนะบางอย่างจางก่อนแรงกับพืชโรคอะไรต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็จะเป็นแมลงไฟแดงอ่ะไฟแดงเหลืองอ่ะอะไรมันเหลืองส่วนมากอุปสรรคมันจะเกิดจากพวกแมลงเนี่ยแมลงเยอะใช่แมลงควบคุมกันยากไอ้เป็นผีเสื้อคือตัวเล็กๆมันจับดอกแล้วน้องมันจะไปไถไว้ในดอกเนี่ยเราไม่ปัญหาเยอะเลยสองร้อยที่แล้วเนี่ยสองร้อยสองร้อยที่แล้วเนี่ยเจ๊งเลยที่แล้วเนี่ยที่แบบล้นจนแบบแต่ตอนนี้ก็คือถ้าเราอยากมีไอ้ที่สต็อกไว้นะคือบางทีช่วงที่ว่าเรามีดอกไม้เยอะๆเนี่ยเพิ่งมีดอกไม้เยอะๆปุ๊บพอเราจะส่งให้ลูกค้าเขาก็บางเขาไม่ได้รับกับเจ้าเดียวเขาก็รับหลายเจ้าพอเจ้านู้นส่งเจ้านี้ส่งพอเราไปส่งปุ๊บบางเจ้าเขาก็คืนรับบางเจ้าก็ไม่รับเลยเนี่ยเราก็ไม่มีมันถ้าเราจะลงทุนขนาดนั้นมันก็จะเยอะไงมันจะลำบากในการที่มันลงทุนเนี่ยคือมันยังไม่ลงตัวทุกอย่างมันยังไม่ลงตัวอะไรหลายอย่างมากเลยครับไอ้จริงๆอันนี้ยังอันนี้เหมือนแค่ลมต้นอ่ะคนก็ปลูกเขารับหลายเจ้าเนี่ยพอล้นตลาดปุ๊บเขากดราคาเราลงจากดอกจำปูพุ่นว่าดอกละบาทเนี่ย
รับดอก50ตังค์เนี่ยแต่เราก็ต้องขายใช่ครับมันก็ต้องจำใจเอาอย่างเงี้ยครับได้ทุนคืนมั้ยบางรถไม่ได้ครับบางรถผมก็คุยๆก็บางรถก็ไม่ได้บางคนไม่ได้ค่าต้นก็มีแต่ก็ยังทำกันคือรับจ้างทางนู้นแต่นี้ก็เอาค่าต้นให้เพราะมันจะมีงานมีอะไรทำในกลุ่มนี้ครับแต่ถ้าทางภาครัฐหรืออะไรที่ว่าเนี่ยมีงบมาช่วยใช่ไหมดอกบัวใช่ค่ะคือเหมือนประมาณว่าตอนนี้เราปลูกแค่ดาวเรืองอย่างเดียวก็เลยพยายามผลักดันว่าอยากให้ปลูกหลายๆอย่างเหมือนปลูกใบเตยแซมไปด้วยได้ไหมปลูกคัตเตอร์ปลูกสร้อยทองปลูกกุหลาบปลูกมะลิอะไรเงี้ยคือช่วงดาวเรืองมันล้นตลาดให้สมาชิกได้รายได้จากส่วนอื่นที่ไม่ใช่ดาวเรืองแต่ดาวเรืองก็คือไม่ให้ขาดเพราะว่าอย่างมันเป็นพืชล้มลุกเนาะมันต้องปลูกตลอดแต่ว่าพวกกุหลาบพวกมะลิปลูกแค่ครั้งเดียวใบเตยก็ปลูกแค่ครั้งเดียวสร้อยทองใบเตยก็ปลูกแค่ครั้งเดียวมันดอกบัวปลูกครั้งเดียวกินทั้งปีกินไม่ได้แต่ถ้าปลูกผิดพันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้กินเขาได้กินไงเขาไม่ได้ขายเขาได้กินไงได้กินเม็ดเขาไม่ได้ขายดอกนี่ขายเม็ดขายปักขายได้พวกขายปักขายได้เรื่องจนเกินมันเป็นแต่ว่าน้องขายพุทธได้หลายมีอะไรอีกไหมโอกาสของกูพัฒนาต่อยอดได้ไหมในการพัฒนาต่อเรื่องค่ะได้การนอนไม่เป็นตันเลยนะถ้าตัดเราออกดอกแล้วมันเยอะใช่ไหมใช่ไม่มีที่ไปดอกใหญ่นะไม่กินมีดหรอกเพราะเขาไม่ค่อยเอาดอกเล็กดอกเล็กไม่มีที่ไปใช่ไหมตอนนี้ใช่ดอกทิ้งเลยใช่ไหมตอนนี้ทิ้งเลยต้องขายคือมันก็คือเล็กแบบมันเล็กเลยตกไซส์ไปเลยตกไซส์เลยค่ะก็เอาเล็กไม่ได้ใช้เอาไปใช้ไหมคะเขาก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรเพราะมันเล็กเยอะลูกค้าที่ซื้อไปเขาก็อยากได้แต่ยังโบมีไม้เบอร์หนึ่งมีไม้อะไรเนี่ยที่เลยเบอร์นั้นก็ตัดครั้งเดียวหมดจะไม่ทำเบอร์เล็กให้เป็นโรงองค์ดูจะดูเป็นโรงองค์ได้เพราะว่ามันสามารถต่อยอดเป็นอาหารได้อันนี้แหละที่ถ้าเกิดว่ากลุ่มเราสามารถทำได้ก็อาจจะต้องตัวต้นนะแต่ว่าจะต้องมี 5,000 ต้นต่อมาเขาจ้างตัดไปแต่เขาไม่ถูกหาดอกค่าจ้างตัดสิ่งต่างๆค่าลูกค้าค่าขายได้นะมันเป็นอาหารตัดแล้วมันได้ผลจริงหรือเปล่าเขาขอเทสแล้วใช่ไหมของมอกระดูกแล้วมาผสมแล้วก็เครื่องมันจะอัดมาเป็นเม็ดอาหารปลาอาหารไก่อาหารอะไรได้หมดเลยครับเพราะว่ามันจะช่วยเครื่องกินมาเถื่อนเลยอ่ะครับกินมาผมเช็คเครื่องมันประมาณ 30,000 กว่าบาทเครื่องทำตัวเนี้ยแต่มันต้องไปตากแห้งก่อนครับตากแห้งแล้วก็มาแต่ถ้ากล้วยก็บดสดๆเนี่ยแล้วก็มาผสมกับรำแล้วก็กับไอ้ต้นกล้วยเราเนี่ยแล้วก็ดาวเรืองนี่เห็นเขาไอ้ใส่ทั้งใบไอ้ทั้งดอกมาใส่รวมๆแล้วก็กล้วยแล้วก็รวมกันเลยแล้วมันจะออกมาเป็นเม็ดแล้วเอามาตากครับก็เอาไม่ต้องตากไม่ต้องตากมันเป็นเครื่องอัดเป็นเครื่องอัดมาเลยครับก็ให้ปลาให้อาหารปลาให้ไก่ให้ได้หลายอย่างวัวก็ยังให้ได้ครับเพราะว่าเธอเห็นที่มันกระติบเขาเอามาโชว์งานกระติบใช่ไหมคะเขาจากไข่ปกติฟองนี่ดีมากดาวเรืองมันไม่เสร็จเมื่อก่อนมันไม่ถึงหน้าตาแล้วฟองละ2-3 บาทจะใส่ตาอย่างเดียวที่อย่าลืมเป็นไก่ที่กินดาวเรืองเขาก็จะรำด้วยด้วยคือส่วนผสมนะอินทรีย์แล้วเขาก็จะสุ่มเอาไปอันนี้ก็จะเป็นทานเป็นยาอันนี้จะพออินทรีย์แล้วก็พอมาตรฐานอะไรนะพอมาตรฐานอินทรีย์พอจริงเอสอะเป็นอินทรีย์เลยซีเอพีแล้วมีเคมีแต่อินทรีย์แยกพอได้ผมชาไก่เกษตรนี่หลักการอยู่ในเรื่องสีก็เลยว่าอยู่ว่าหลักการต้องทำไงบ้างการแตกต่างจากอินทรีย์ต้องติดต่อหลักเกณฑ์อะไรบ้างมีรายละเอียดอยู่
ทีพีเอพีมันต้องเป็นพืชอาหารแต่ถ้าเกิดเราเอาไปทำเป็นพืชอาหารใส่ลูกตะปูไม่แน่ใจนะมันต้องเป็นถ้าเขาจะให้พีเอพีมันต้องเป็นพืชอาหารคือเราเอาไปชงเป็นชาเป็นอะไรเงี้ยก็จะไปเป็นพืชอาหารแต่ถ้าไม่ถ้าเราบอกว่าเราปลูกเพื่อไหว้พระอะไรเงี้ยของตลาดอันนี้คือมองก็เลยจะเป็นพวกเวียดสำอางพวกแปรรูปเป็นไอ้นี่แหละพวกชาพวกอะไรพวกนี้อันนี้คือต่อยอดมองโลกมองพวกมาตรฐานแล้วเก่งเรื่องด้านการตลาดด้วยเนาะก็ทางกลุ่มก็มีการให้ความร่วมมือเนาะดีแล้วก็มีการทำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าผลผลิตจะล้นตลาดยังไงแล้วก็มีการทำต่อเนื่องเนาะเพื่อให้ยืนระยะต่อได้นานขึ้นนะครับก็มีการคิดค้นเช่นพวกสารไล่แมลงเนาะมีการเรียนรู้บ้างเรียนรู้ด้วยตนเองนะจาก YouTube บ้างจากนู่นจากนี่เนาะแม่เขียนนะครับมีการแม่เขียนใครเก็บได้มีปัญหาอะไรก็มีคุยกันประสบการณ์กันยอมนะครับนะครับแล้วก็การยอมรับนอกจากคนอื่นที่ว่าเขาไม่ได้ปลูกเนาะใช่ไหมสิบหกครัวไม่ปลูกอย่างเงี้ยใช่ไหมมีรายได้ตลอดอ่ะถ้าคนทำอย่างแบบให้ความร่วมมือกันคือรายได้มันไม่ขาดช่วงนี้เราเรื่องแพงช่วงนี้เราเรื่องถูกเนี่ยเราก็ต้องยอมรับสภาพนั่นประมาณนั้นถ้าลูกสวนหรือสมาชิกทุกคนเขาร่วมมือกันทุกคนเนี่ยกลุ่มไปได้เร็วมากเจริญเติบโตเร็วต้องช่วยกันดูทำคนเดียวก็ไม่ไหวใช่ไหมทำปูไม่ไหวมันไม่เหมือนผักไม่เหมือนอะไรแค่ล้างแล้วก็แพ็คแต่อันนี้ต้องตัดต้องต้นนึงก็ประมาณ10ดอกแล้วอ่ะปลูก 2,000 ต้นก็เก็บครั้งนึงก็ 20,000 ดอกแพ็คทั้งวันคนเดียวก็ไม่เต็มทั้งวันอ่อนก็คือต้องมีอะไรมาประชุมแต่ละทีเนี่ยโอ้ยปีนี้ได้ประชุมกลุ่มกันนะก็จริงๆก็คุยเฉพาะกับคนที่แบบทำตลอดก็คุยประจำคุยตลอดแล้วก็เราก็เป็นพยานเรื่องของการรู้รับฟังเขาไม่ว่าเราไม่ว่าอะไรทุกคนมีภาระต้องจ่ายเผื่อเขาบางทีภายหลังภายหน้าเขาอาจจะเปิดใจเราจริงมีรถมาส่งจ้างมีรถเลยในกลุ่มค่ะค่าใช้จ่ายเยอะค่ะเงินเยอะคือ 10% นี่ไปกับคำดูแล้วไม่เหลือแต่นี่ยิ่งน้ำมันแพงเลยนะค่าโอกาสเนาะโอกาสก็ตลาดยังต้องการนะพวกของแบบนี้เนาะเราไปขายดาวเรืองเขาถามหาอย่างอื่นด้วยอย่างนี้เนาะก็เป็นโอกาสในการที่เราจะมาปลูกเนาะทางดอกบัวทางนี้ก็มีไม่กี่เจ้าเองเนาะยังมีโอกาสในการพัฒนาอยู่กุหลาบอ่อนก็ยังน้อยอยู่ไม่ได้ระดมหุ้นไม่ได้ระดมหุ้นเลยจริงๆบางคนระดมหุ้นเนาะบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยคนระดมหุ้นนานลงหุ้นกันทีนี้ถ้าลักษณะอย่างนั้นอ่ะคนที่จะมาลงหุ้นเนี่ยมันก็จะไม่มีไม่ใช่ไหมถึงก็สมาชิกที่มาลงปลูกกันนี่แหละจากไว้ถ้าเริ่มแรกถ้าเราทำลักษณะอย่างนั้นคนไม่มีใครเข้าใช่ไหมใช่มันไม่มีใครที่จะมาลงมันไม่มีทุนที่จะมาร่วมลงเราเรือกับพ่อน้องเขากำลังเริ่มจะทำให้เป็นในทางคือมีหุ้นพอมีเงินระดมมาสมมติเดือนละร้อยนะเอาแบบที่สมาชิกเอาไหวนะระดมเดือนละร้อยเริ่มเป็นหุ้นนะทุกคนถือหุ้นในบริษัทด้วยกันนะคนละร้อยแต่ละเดือนก็ส่งหุ้นเดือนละร้อยมันเล่นแชร์ประมาณนั้นอ่ะแล้วก็เรามีเงินกลุ่มก้อนของกลุ่มนักก้อนหนึ่งทีเนี้ยไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ปล่อยคู่ให้สมาชิกเนี่ยไปซื้อพวกปัจจัยการผลิตต่างๆซื้อดอกไม้อะไรเนี่ยก็คุยกันอยู่ครับอันนี้อาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้คือค่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเกว่าสมมติจะเกิดไปจริงๆอ่ะของแปลงใหญ่ของกปส.ก็จะมีอะไรนะมีโครงการเขาปล่อยคู่มันเป็นใหญ่ขาดล้านเนาะมันไม่เหมือนกับโครงการยกระดับที่ว่าให้เป่าๆเลย3ล้านนะครับมันไม่ใช่อย่างนี้เป็นลักษณะของให้เงินกู้3ล้านไม่ใช่ของ
นั่นเป็นสนใจเนาะขอสอนได้ว่าแต่จริงอยากให้ค่อยๆเติบโตไปดีกว่าเนาะก็ยังไม่เอาตรงนั้นถ้าคือได้ค่อยๆเติบโตไม่ค่อยดีอ่ะค่อยๆเริ่มไปแล้วก็ลงพยายามอยากโตด้วยตัวเองใช่ค่อยๆโตไปด้วยตัวเองแค่ไหนเองถ้าไม่มีมาโตด้วยใช่ๆก้อนใหญ่มาตั้งอยู่แล้วก็มีแต่ทำใช้นี่นะนั่นไม่อยากเอาตรงนั้นคือเราทำเมื่อที่ทางพี่พูดก็เคยคุยกับน้องไว้ว่าสมมติสมาชิกมี30คนเงี้ยครับเดือนนี้เราเก็บสมมติอย่างแพงสุดคนละ150เก็บทุกเดือนเอ้ยเรามาได้แล้วมาได้มา 50,000 เราจะทำอะไรกันแล้วจะไปลงทุนทำอะไรก่อนหรือว่าใครจะเอาไปใช้จ่ายอะไรก่อนเราก็ให้คนในกลุ่มเอาไปเงี้ยแต่พอถึงเวลาก็ต้องคืนแต่จะไม่มีดอกอะไรประมาณนี้ครับจริงก็ให้เป็นลักษณะเป็นคู่มันก็ดีเหมือนกันนะคู่แต่ว่าดอกเบี้ยคือผูกกับท้องตลาดวัดธนาคารแหละจะให้มันอยู่ตัวก่อนแหละอย่างนี้คือจะช่วยอยู่กันได้ในกลุ่มช่วยกันก็เหมือนประมาณว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าทุกคนสมมติจ่ายมาเดือนละ100เอาง่ายๆเดือนละ100แต่ว่าเงินก็เอามาเก็บไว้ตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปใช้ก็อาจจะมีการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อเอาไปให้คนที่เขามาออมไว้ก็เอาไม่ได้มันจะได้มีแรงบันดาลใจในการเอามาเก็บไว้ในกลุ่มคือปล่อยกู้มีดอกเบี้ยน้อยแล้วก็พอคืนมันก็มีเงินมันจะงอกเงยขึ้นไปอีกถึงเวลาสิ้นปีอาจจะปันผลให้สมาชิกทุกคนมีหุ้นอยู่แล้วก็ปันผลให้ประมาณนี้ไม่มีงบอะไรที่แบบว่าไม่ต้องติดนี่ไม่มีก็ได้ใช่มั้ยก็ได้แล้วครับแต่ว่าปัญหาก็คือกลุ่มยังไม่แข็งแรงเพราะว่ากลุ่มไม่แข็งแรงรายได้ของกลุ่มนี้มีอย่างคือบางทีแค่รวมไม่ถึงมีแค่กลุ่มที่ต่างตัวหายครับมีแค่กลุ่มเพื่อที่จะเอาไว้เงินกลุ่มนี้มาใช่อ๋ออย่างนั้นลำบากแล้วต้องไปจดนิติบุคคลทางมูลส่วนมั่งกับอะไรทะเบียนภายในน่ะถึงแต่ละปีต้องทำบัญชีถ้าทำเองได้ก็ไม่มีปัญหาถ้าทำไม่ได้ต้องไปจ้างทำบัญชีรายได้กลุ่มก็ไม่มีภาษาคุณว่าต้องควักตังค์ตัวเองค่าทำบัญชีก็ไม่ใช่ถูกๆหลักพันใช่ๆนั่นแหละเล่นรถใครรถใครได้มาก็ค่าของรักษาอะไรอีกเนาะเรียกว่าแบบมีทุนเล็กๆเลยน้อยมา 4-50,000 นี่เอามาให้ได้อันนี้มีอย่างที่บอก3ปีง่ายปีที่แล้วได้ไปเท่าไหร่นะแค่ไปจัดซื้อน่ะปีนี้ก็ให้อีก35-40,000 นะผมจำตัวเลขไม่ได้ให้อีกครับเนี่ยหลังจากครบประมาณนี้เสร็จมีไว้อีกปีหน้าก็มีอีกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าเรา3ปีใช่ครับจะให้3ปีนี่เขาคืนไม่คืนครับอันนี้ให้เลยเงินให้เปล่าก็ไอ้เงินที่หนูเอามาซื้อต้นกลางให้แต่ละคนมาครับใช่ครับคือกลุ่มที่เขาร่วมทุนกันเนาะมาเป็นกลุ่มใหม่เนี่ยทางหน่วยงานมาช่วยเหลือครับแต่ว่านี่แหละซื้อต้นให้ลูกราคาได้เราก็ได้ทุนไปก็ตอนนี้ก็เอาเงินนี้แหละซื้อกล้าให้ลูกค้าให้ลูกสวนก่อนใครจะปลูกก็คือบอกแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็ไปแล้วก็พอทุกคนจ่ายมาแล้วก็มาเก็บไว้แล้วก็ไปซื้อต่อไปนะก็ได้เงินจากตรงนี้แหละค่ะที่เอามามันดาวอะไรนะพัฒนาคุณภาพนั่นแหละที่ไรเหมือนเรื่องอะไรนะน้ำเราบางเรื่องก็ยังเข้าถ่ายอยู่ทุกวันรถได้แค่ตรงนี้เลยจะลงไปทำข้างล่างก็ลงไม่ได้มันเป็นตั้งใจไว้ว่าเราจะขอน้ำไปกับทางจังหวัดเขาบอกว่าคนงานมาแล้วจะได้แล้วแล้วก็แบบคาดหวังว่าหลังเสร็จเข้าเนาะเขามาดูแล้วด้วยว่าเสร็จเข้าจะมาดูเสร็จเข้าแล้วโทรไปแล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยากเหมือนแบบการอนุมัติแล้วแต่ว่าจะต้องรายชื่อออกมาเยอะๆที่เราจะติดตั้งนานๆเร็วแล้วก็ทำแทงน้ำข้างบนถ้าก็มีงบมาให้ต่อไอ้นี่ต่อระบบแล้วก็ปลูกถ้าเป็นแปลงสาธิตตอนนั้นทำตั้งใจไว้จะทำเกษตรท่องเที่ยวลงไปเอาสมาชิกตรงนั้นก็คือเพราะว่าตรงนี้เขาต้องให้ได้กินนะเจ็ดคนคือที่ต้องติดกันตรงนั้นด้วยก็เลยเอาตรงนั้น
บ้านนี้ก็เป็นดูบ้านชาวบ้านเลยสองดอกไว้ฟรีๆเลยครับไม่เวอร์บางทีบางทีต่อดูบางทีอาจจะมีโอกาสเจอได้เขาจะมีเลยคือบางทีอ่ะเรารอให้เขามาน่ะคือมันไม่ใช่มีเราคนเดียวที่ไปขอเราต้องเข้าไปเราต้องเข้าไปคุยต้องไปดูว่าเรื่องมันออกมาได้ยังอะไรเงี้ยเราไปคุยกับเขาให้เขาคือเราต้องตื้อจุดไฟเขาอ่ะตื้อหน่อยตื้อหน่อยอ่ะนั่นแหละเราได้จบมันหนุ่มสาวจีบกันใหม่ๆอ่ะทุกวันนี้ผู้หญิงกับตื้อผู้ชายเนี่ยเหมือนกันแบบนั้นมันน่าจะมีงวกของเขาอยู่เพราะเขาพูดมาไงงวกตรงไหนตรงไหนแต่ต้องเรียงลำดับถ้าบาดาลที่สุรินทร์ไอ้ทรัพยากรอ่ะไอ้นั่นอ่ะเขาจะไม่มีงบในการเจาะให้โดยตรงเนาะจะเป็นแค่ของเขาจะเป็นแค่การอนุญาตเจาะอนุญาตใช้ถ้าเจาะจริงๆอ่ะจะเป็นของกรมผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นสำนักงานมาดานขีดหน้าสำนักงานก็น่าจะอยู่โคราชแต่ผมไม่ได้ไปมีถ้าจริงๆแล้วใบอนุญาตต้องไปโคราชเขาส่งไปที่โคราชครับถ้าเอาจริงแล้วต้องที่โคราชใช่ยังเป็นปีคอยต้องตรวจสอบก็ที่เข้าเรื่องโครงการแปลงใหญ่เนาะเป้าหมายของโครงการแปลงใหญ่ก็คืออยากให้การรวมกลุ่มเพื่อมีอำนาจการต่อรองเนาะแล้วก็จะได้ความหมายก็คือลดต้นทุนการผลิตลงอย่างน้อย 20% มีการเพิ่มผลผลิตให้ได้อย่างน้อย 20% ครับนี่คือเป้าหมายครับตอนนี้กลุ่มเริ่มมาถูกทางครับเริ่มพอใจเห็นช่องทางเริ่มพอใจโอกาสแล้วก็อย่างที่มาเนี่ยมาร่วมทำกันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเนาะวิเคราะห์ศักยภาพของเราวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆเนาะมีการวางแผนเพราะการวางแผนต่างๆเนาะวางแผนการตลาดวางแผนการผลิตคืออยากให้กลุ่มคุยกันเยอะมาคุยกันเยอะๆเขียนออกมาเลยที่อยู่ในความคิดในใจในอะไรเนี่ยพยายามเขียนออกมาเพราะบางทีเรามันอยู่ในใจเรานะเรารู้คือมันทำอย่างเนี้ยเนี่ยอย่างที่ไทยค่าไทยเท่านี้แต่เราไม่เคยเขียนออกมาใช่เราไม่เคยรู้ว่าต้นทุนที่แท้จริงของเราเท่าไหร่หายมาแล้วก็ไม่ได้จดไว้แต่ละปีเท่าไหร่เราไม่ได้รู้ว่าช่วงไหนตลาดต้องการอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมถ้าเรามีบันทึกมีประวัติไว้อ๋อช่วงนี้ดาวเรืองต้องการเยอะใช่ไหมเราก็เน้นแต่ตรงนี้ช่วงนี้ต้องการดอกไม้เยอะในช่วงนี้แล้วก็มาวิเคราะห์ดูว่าศักยภาพของคนเรามันสามารถที่จะทำได้ไหมครับนี่คือเป็นการวางแผนการประมาณว่าแผนธุรกิจเบื้องต้นเนาะประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็อยากฝากทุกท่านก็ในกลุ่มเนาะในเมื่อเป็นกลุ่มแล้วก็อยากให้เดินดำเนินการในรูปแบบกลุ่มคุยกันเยอะๆมีอะไรก็พูดกันไม่พอใจขัดแย้งอะไรกันก็คุยกันในกลุ่มอยากไปคุยกันรอบหลังเนาะนะครับเนาะให้มองเป้าหมายของกลุ่มเนาะในเมื่อเรามาเป็นกลุ่มแล้วมองเป้าหมายของกลุ่มมองเป้าหมายรวมกันอย่างที่พี่บอกมองประกาศเป็นประกาศนะเมื่อทุกคนสมาชิกในกลุ่มทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกันแล้วมันก็จะเดินได้ก็ดีนะครับสำนักงานเกษตรอำเภอปราสาทก็ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้นะครับมามีเกษตรตำบลเนาะใกล้ชิดอยู่แล้วก็ขอคำแนะนำขอคำช่วยเหลือได้ยินดีนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาในครั้งนี้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือให้กลับไปคิดไอ้กลุ่มไปคิดกันเลยว่าอยากได้อะไรเนาะงบประมาณน่าจะประมาณ40,000นะผมไม่แน่ใจในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตก็ผมจะทำไม่แน่ใจนะให้กลุ่มคุยกันเองนะอันนี้ได้ช่วงไหนช่วงไหนภายในเร็วๆนี้เลยครับเร็วๆนี้เลยหรือว่าอีก2เดือนอย่างเงี้ยเราจะได้วางแผนกันดูแล้วนี้ทีไรเราก็รอทุกทีจำไม่ได้แต่ยังคือภายในปีนี้ภายในก่อนกันยาก่อนกันยาทางสำนักงานต้องจ่ายงบไปออกไปหมดภายในกันยาคืองบประมาณมาแล้วไม่แน่ใจว่าอยู่ที่จังหวัดหรืออยู่ที่จำไม่ได้เลยเพราะยึดคืนนะรีบย้ายเนาะในทางกูไปคิดกันดูเนาะอยากได้อะไรก็ค่อยเสนอมาทางสำนักงานผ่านหัวหน้าคุณทิศนะครับผมโอเคนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวก็ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับต้องการ
นายนี่ในสมาธิไม่พูดถึงของไม่งั้นมันมันสวยแล้วมันสวยแล้วแต่มันยังไม่เข้าพี่หมึกแล้วได้ใส่บ้านเลยอันนี้พอเราถามเนี่ยเราได้คุยเราทำคุยหนักสุดแล้วเพราะมันเป็นเกียรติที่เป็นโรงงานนี่มันน้ำเสียหรือเปล่าเนี่ยต้องหวั่นน้ำเสียตอนนี้ทำปุ๋ยน้ำกลับก่อนนะคะทุกคนcatch me if I fall.